สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม DO Town นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแก้ปัญหากันต่อนะรู้สึกว่าครั้งก่อนนี่เราจะติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจราจรนะแล้วก็ภาษีนะครับภาษีนี่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะแก้ยังไงนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยเรื่องการเดินทางเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหามากนะครับสำหรับเมืองเรานะแล้วก็สนามบินนี่ ก็คงยังมีเงินไม่พอสร้างอยู่ดีนะไม่เป็นไรวันนี้เราแก้ปัญหาก่อนแล้วกันเนาะขอดูหน่อยสิว่าการจราจรของเราเนี่ยมีปัญหาตรงโซนไหนนะหนึ่งก็คือโซนนี้นะครับโซนเขาเรียกว่าโซนเมืองใหม่แล้วก็อีกอันก็คือเป็นโซนของกลุ่มอะไรนะไอที่ผมเพิ่งสร้างพาร์ทก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูชื่อก่อนนะเขาเรียกว่าเป็นโซนของอะไรวะเรียกว่าอะไรวะนะตรงนี้อ๋อแลนด์มาร์คโอเคอันนี้เป็นโซนแลนด์มาร์คนะจะมีปัญหาตรงโซนนี้นะครับแล้วก็โซนตรงนี้นะเราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนแล้วกันก็หลักๆ ก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นรถไฟใต้ดินนะตรงนี้บ้านหลังนี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะถ้ายุบได้ก็น่าจะดีหลังเดียวหลังเดียวนะไม่เป็นไรขอเวนคืนที่ดินหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนหาไม่เจอมันเล่นพักเดียวนี่หาไม่เจอละเดี๋ยวก่อนนะขอเวนคืนอ้าวไอ้หาไอ้สร้างมันตึกเลยจะเวนคืนที่ดินซะหน่อยยังไงดีวะตรงนี้ไม่เป็นไรก็สร้างตรงนั้นไม่ได้ไม่ก็สร้างฝั่งตรงข้ามไปแล้วกันนะเข้าไปโอเคสร้างตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมาลิงก์กับฝั่งนี้ไม่รู้ว่าทางเราเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดหรือยังนะนี่ไงเชื่อมต่อโซนนี้แล้วก็ตัวนี้มาไม่ต้องกระแดะตรงนี้เพราะว่ามันลิงก์กันดีแล้วสถานีเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่ายังติดขัดอะไรอยู่หรือเปล่านะตรงนี้ก็แก้ไขปัญหาไปได้พอสมควรนะครับหลังจากที่วางไปแล้วจะมีเหลืองๆที่ตรงนี้นะผมอยากจะต่อไปตรงนี้จังเลยแต่ว่ากลัวจะไปติดตรงนี้แทนนะก็สร้างสถานีสถานีนึงเนาะตรงนี้แล้วก็สร้างทางนะครับมาเชื่อมต่อกันเลยแต่ว่าสร้างพวกนี้มันจะทำให้รายจ่ายต่อเดือนของเราเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณดีๆนะครับเพราะว่ารายรับของเราก็ไม่ได้มากมายนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าลงจะเต็มอยู่แล้วนะเผาทิ้งก่อนนะครับคนตายผมลื้อนี่ออกดีไหมแล้วก็สร้างเป็นอ้าวอยู่ๆลำดับเราก็ขึ้นนะแรงขึ้นนะอู้อะไรวะเนี่ยอู้มันใหญ่มากเลยเดี๋ยวก่อนนะไปสร้างนี้ก่อนน่าจะเป็นพวกแลนด์มาร์คเยี่ยมมากเลยนะโอ้โหนี่จะเท่าไหร่อ่ะอินคัม800นะครับแต่สร้าง 700K นะโอเคไม่เป็นไรสร้างไปอันนี้โซเลนแลนด์มาร์คแล้วเว้นไว้ช่องดีไหมเผื่อจะเป็นแบบพวกสถานีโอเคผมเว้นไว้ช่องนึงนะผมจะขึ้นเป็นรถไฟใต้ดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสร้างไปตรงนี้นะรถไฟใต้ดินแล้วก็ขึ้นตรงนี้สักอันหนึ่งนะน่าจะช่วยได้เยอะอยู่สถานีรถไฟไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้าวเดี๋ยวเราแก้ปัญหาการจราจรก่อนเราสร้างตรงนี้เลยติดไปเลยโป่งไป
ก็สร้างไว้ตรงนี้นะสถานีหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะสร้างไว้อีกอันนะตรงนี้นะครับสร้างไว้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงใกล้ๆสถานีดับเพลิงอีกจุดหนึ่งนะหรือว่าเราจะเวนคืนที่ดินแถวๆนี้ดีอีกจุดหนึ่งหรือว่าเราสร้างตรงนี้ดีกว่าสร้างตรงนี้จุดหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยขึ้นได้นะเนี่ยตรงกลางเนี่ยเออดีเลยเออขึ้นกลางถนนเลยเว้ยแล้วมันจะข้ามมาไงวะเออช่างมันไม่เป็นไร โคตรชุยอันดับแรกนะเราสร้างลากมานี่ก่อนแค่ตรงไหนแค่ตรงนี้น่าจะพอแล้วก็ตรงนี้พาดมาตรงนี้โอเคน่าจะถึงกันนะแล้วก็ตัวตรงนี้ครับตัวตรงนี้นะครับก็สร้างขนาบทางมาเลยแล้วก็มีตรงนี้อีกที่หนึ่งดีหน่อยนะมันเป็นใต้ดินโอเคก็น่าจะช่วยได้เยอะนะโซนนี้ผมดูหน่อยสินี่95เลยนะเห็นไหมเราแก้ปัญหาการจราจรได้ดีมากเลยจากตอนแรกมานี่ยังประมาณ80กว่าเองนะตอนนี้96แล้วตรงนี้ก็เขียวๆนะมีเหลืองบ้างเล็กน้อยนะครับตรงโซนแถวนี้กับตรงนี้โอเคดูอันนี้ว่าตรงนี้มันวางได้ไหมไม่น่าจะวางได้นะเพราะว่ามันมีมองไม่เห็นอะตรงกลางอะเออแต่ว่าผมวางตรงกลางได้นะเพราะว่าเราทําเป็นถนนแบบเนี่ยตรงกลางว่างนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วคนก็ข้ามถนนกันเองไงเป็นไงโคตรชุยเลยไหม ก็มาวัดกับการจราจรกันนิดนึงนะเนี่ยเราก็ขึ้นตรงนี้ให้แล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นตรงกลางตรงนี้ให้อีกอันหนึ่งแต่ดูดิรายได้เราก็ลดลงนะครับเพราะว่าขึ้นสถานีเยอะเพราะสถานีมันเสียด้วยไงรายเดือนประมาณตรงนี้เนาะโอ้เขาให้เดี๋ยวก่อนมันเสียเท่าไหร่อ่ะมันรีนี่10ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าไอเนี่ยเยอะทางเนี่ยว่ามันขาดแถวๆนี้นะอยู่จุดหนึ่งนะวางตรงนี้ได้นี่นะก็นี้ก็ขึ้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ลิงก์ตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ออกมาตัวนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ลิงก์กับตรงนี้ไปเรียบร้อยตอนนี้ประชากรเรามี14,000แล้วนะโอเครายได้เราก็ไม่ค่อยตกนะครับตรงนี้มีเต็นท์เอาไว้สร้างรายได้ค่อนข้างเยอะนะผมสังเกตว่าไอเนี่ยสร้างได้เยอะอยู่นะได้500ทีเลยนะส่วนเต็นท์เนี่ยมันได้แค่เต็นท์ละ100นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันฟรีไงแล้วก็ไม่เกิดมลภาวะด้วยเอ้ยมีมลภาวะเสียงอยู่เหมือนกันนะถ้าเราเนี่ยแปลว่ามูลค่าที่ได้จากอันเนี้ย1อันเท่ากับสร้างเต็นท์5เต็นท์เนี่ย5เต็นท์นะกินขนาดเนี้ยรายได้เท่ากันเป๊ะเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างอันนี้เพิ่มสร้างตัวรีไซเคิลเพิ่มดีไหมแต่ว่ารีไซเคิลเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าสร้างเขตที่คนอยู่อะไม่ได้รอบๆข้างอะนะอ๋อนี่มีปัญหานิดหน่อยนะเรื่องการจราจรโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องการจราจรก่อนแล้วกันตรงนี้มีปัญหาใช่ไหมเราก็วางนี่เลยก็จะเตรียมลิงก์ใต้ดินแต่ว่าโคตรไกลอะตรงเนี้ยครับ
ลงทุนแม่งโคตรเยอะตรงโอ้โหแล้วสร้างไม่ได้ด้วยเพราะว่าเงินหมดเงินไม่พอสร้างนะแต่ว่าเราสามารถขึ้นตามเส้นนี้ได้ไงสถานีอ่ะก็ดีไปอย่างโอเคพอละมาดูสิการจราจร 97% ตรงนี้เขียวหมดละตรงนี้มีเหลืองๆบ้างแต่ก็เป็นแบบสลับนะมันไม่ได้แบบเหลืองตลอดนะครับก็พอได้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนเรามาอัพรถเมย์ก่อนรู้สึกไม่ได้อัพตั้งนานแล้วนะโอเคไม่ได้อัพนานมากรถเมย์เอ๊ะเมื่อกี้มันเตือนอะไรวะดูไม่ทันเลยโอเคการจราจรเราก็ค่อนข้างดีนะสปอร์ตตอนนี้เหลืออะไรเหลือภาษีเนี่ยแหละทำไมอ่ะภาษีผมต้องแก้ยังไงอ่ะนี่ผมไม่รู้จริงๆนะนิ้งก็ได้ด้วยเหรอภาษีตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ทำไมไม่ขึ้นวะไอ้นี่อะไรวะอินดัสเทรียลท่าเรืออันนี้โซนนี้ก็อยากทำเป็นโซนท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันนะแบบขอดูก่อนนะแลนด์มาร์คเกรทพีระมิดอ่ะเนี่ยไปทำมันแบบพีระมิดหลายๆอันก็ดีไงนะแต่ว่าอินคัมมันน้อยมากเลย100แล้วใช้120,000อ่ะลงทุนเยอะเกินเนี่ยอันนี้ยังคุ้มกว่าอีกอ่ะอันนี้โคตรคุ้มอันนี้คุ้มมากแล้วก็เป็นพาร์คด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าโซนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าโรงแฮปปี้เนี่ยนี่คือเรื่องภาษีนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องภาษีนะโซนนี้เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องพาร์คนะก็คือสวนไม่พอผมปักไอ้นี่มาอันเดียวแก้ปัญหาเลยเนี่ยปักทาวเวอร์เนี้ยมาอันเดียวแก้ปัญหาได้เลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องภาษีเนาะโซนนี้อันนี้รายได้ดีมากๆด้วยเราจะสร้างหลายๆอันยังเลยอะสร้างฝั่งนี้จะพอป่ะดูสิราคาเท่าไหร่มีอะไรใหม่อะรถไฟไม่ใช้แล้วล่ะตอนนี้รอสร้างเครื่องบินแล้วล่ะแต่โคตรแพงอะแพงมากเรามาสร้างรายได้กันดีกว่าหลังจากแก้ปัญหาจราจรได้แล้วหรือเปล่าวะอยากรู้ว่าภาษีมันแก้ยังไงอะเรื่องภาษีอะอ้าวประชากรเราทำไมมันลดลงวะเดี๋ยวขอเจาะลงไปนิดนึงนะเรื่องไฟเป็นไงใช้ไป 26.4% ก็น่าจะใช้ได้พักใหญ่ๆนะน้ำก็30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้ได้การศึกษาก็โอเคเลยอะการศึกษานี่ใช้ได้เลยนีดกับลีดนี่คือเท่ากันเป๊ะเลยนะความต้องการดีมานด์กับซัพพลายนี่พอดีกันเลยโอเคอันนี้เกินมานิดนึงไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่ติดต่อกับเพื่อนบ้านเลยนะสนามบินนี่ มันแพงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเมืองเรานี่เป็นไงตอนนี้โอ้คนจนเราเหลือ18คนเองนะครับทั้งเมืองนะส่วนใหญ่เป็นคนรวยแล้วนะ 8,000 กว่าแล้วก็ฐานะปานกลางเกือบ 5,000 เนาะโอเคไม่เป็นไรชอบเมืองแบบเล็กๆอย่างนี้มากกว่านะมากกว่าเมืองแบบชุมชนใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่ตรงนี้จะพอสร้างอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่ต้องการอะไรนะอ้าวมีอะไรดรอปลงมาสปอร์ตเหรอตรงไหนบอกผมมาสปอร์ตขาดตรงไหนตรงแถวนี้เหรอเอ้ยแถวนี้เหรอเฮ้ยแถวนี้มีคนอยู่ด้วยเหรออ้าวคอมเมอร์เซียลเนี่ยนะต้องการด้วยเหรอนี่ไงสนามกีฬาเป็นเลยบล่าไม่พอจริงอ่ะก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสร้างให้ก็ได้สนามกีฬาใช่ไหมล่ะไม่ใช่ปลิส
สปอร์ตสระว่ายน้ำไหมโอ้โหแต่ใหญ่อะสระว่ายน้ำเหรอสร้างตรงนี้ดีกว่านะตรงศูนย์ราชการแปะเข้าไปเลยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วะเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน25ทีโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างตัวรีไซเคิลเพื่อเพิ่มเงินต่อรายเดือนของเราดีกว่าเนาะอยู่ไหนว่าซัพพลายใช่ไหมจริงผมอยากจะเอาที่ฝังศพออกอะนะแล้วก็ใช้เป็นเตาเผาแทนค่าใช้จ่าย 1,500 อ่ะคือจะได้แบบไม่ต้องคือเดี๋ยวเราลื้อเนี้ยทิ้งเลยแล้วก็จะมาใช้อันนี้แทนขอดูแป๊บนึงว่าอินฟลูเอนซ์มันคุ้มขนาดไหนก็ค่อนข้างพอเพียงนะครับเนี่ยเนี่ยพออยู่นะยกเว้นอีกโซนสนามบินที่ขึ้นโครงไว้พักเงินนะแต่ไม่มีเงินนะครับเงินไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาที่ฝังศพออกแล้วก็สร้างเป็นเตาเผาแทนนะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไม่เสียแบบคล้ายๆว่าค่าเคลียร์ด้วยนะเป็นเตาเผาไปแล้วกันนะขอรีมูฟเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนถูกนะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็รีบสร้างอันนี้มาแทนเพราะว่า1คือที่ฝังเนี่ยมันมีรายจ่ายต่อรายเดือนนะครับแล้วก็ตอนเต็มเนี่ยเราก็ต้องมาเคลียร์อีกทีนะมาเสียรายจ่ายอีกรอบด้วยนะผมเลยคิดว่าสร้างเป็นเตาเผาน่าจะเหมาะกว่าเนาะความครอบคลุมก็ใช้ได้นะไม่มาโซนนี้เท่าไหร่โหนี้ยังมีอยู่นี่หว่าไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนอินฟลูเอนซ์ดูหน่อยสิก็ค่อนข้างคุมอยู่นะนี่มันของอะไรเนี่ยเป็นพาร์คเหรออ๋อนี่เป็นพาร์คนี่ดิเราต้องการดูนี่เฟเนอรัลนะอ๋อไม่คุมตรงนี้โอเคงั้นผมต้องมาสร้างตรงนี้อีกที่หนึ่งสร้างไว้สักตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมโหแต่ว่าเราดันสร้างตรงนี้เป็นสถานีไปแล้วดิผมขอตัดถนนออกมาหน่อยแล้วกันนะเป็นถนนธรรมดาแล้วกันนะแปะไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นที่เผาศพข้างพาร์คนี่เลยสปายเฮ้แต่ไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่ามันจะคุมวางไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขยับกันนะเดี๋ยวมีแก้ไขแน่ตรงนี้แป๊บหนึ่งตอนนี้ 95% ก็เรื่องภาษีกันนะสปอร์ตเหรอตรงนี้ก็คุมอยู่นะโหเหลือโซนนี้เหรอโอเคโซนนี้นะโซนนี้อ๋อโอเคมีที่เล่นกีฬาใช่ไหมไปยาวๆเพิ่ม37ไปอัพไปตรงนี้ใช่ไหมไม่มีศูนย์กีฬาหรอครับส่งเรื่องมาแล้วนะเดี๋ยวผมแอปพูฟให้เลยไม่ใช่พาร์คจอสปอร์ตสนามรักบี้แล้วกันนะอุ้ยเดี๋ยวนี่มีอะไรต้องขยับโรงเรียนหน่อยไหมหรือว่าทำเป็นสนามอย่างอื่นแทนดี
บอลฟุตบอลก็ลงไม่ได้นะเนี่ยมันติดอะติดโรงเรียนแล้วก็ติดไอ้ตัวระบายด้วยเทนนิสนี่โหแต่เทนนิสมันรัศมีมันน้อยอะโอ้ large country โอ้แต่ผมว่าผมขยับไปหน่อยดีกว่านะกี่ช่องวะเนี่ยอีกช่องนึงนะเดี๋ยวผมขอขยับไปหน่อยแล้วกันมูฟตัวนี้ขยับไปช่องนึงโอเคแล้วเราจะได้สร้างสนามฟุตบอลได้ด้วยไงฟอนฟิลแม่มันช่างลงตัวอยากดูว่าสเตเดียมมันโอ้สเตเดียมเดี๋ยวไอ้นี่เอาสเตเดียมดีกว่าไหมใหญ่กว่ากินพื้นที่มากกว่าเยอะเลยอะฟุตบอลมันกินนิดเดียวได้เงินอยู่นะหรือว่าขยับไปโซนนู้นมูฟบิลดิ้งไปไปเตะกันตรงนู้นแล้วกันนะไหนดีวะเตะกันโซนไหนดี เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอคิดก่อนหรือว่ายังไม่ต้องขยับไปเลยมั้ยค่อยเป็นเฟส2ที่เกียจทุกทิ้งอ่ะเปลืองเงินสร้างแลนด์มาร์คก่อนโอ้อันนี้เป็นไงเนี่ยโอ้โหเดือนละ1เลยเหรอ 1K แล้วเหรอโอ้ตอนนี้ดูดิรายรับเราลดลงมากเลยนะแต่ว่าค่าใช้จ่าย800ทีแต่ว่าลงทุนระยะยาวเนาะอันนี้โอเคเลยอ่ะโป่งง่ายโอ้โหอันเบลเลอร์เลยวะตึกอะไรวะเนี่ย SWFC Tower อยู่ที่เชียงไฮ World Financial Center นะตึกละฟ้าที่ในจีนนะเชียงไฮใช้ได้วะรายได้ค่อนข้างดีเลยตรงนี้ก่อนคือเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับพวกนี้สร้างไว้เดี๋ยวผมขอสร้างแหล่งรีไซเคิลอีกหน่อยแล้วกันเพราะว่ารีไซเคิลเนี่ยเราได้เงินเยอะไงขยะจะเต็มอีกแล้วเคลียร์ทิ้งก่อนแหล่งรีไซเคิลเดี๋ยวสร้างไว้แถวๆนี้สักอันนึงสร้างไว้ตรงโซนอุตสาหกรรมนะจะได้ไม่มีปัญหาจราจรมันแบบติดขัดมากตรงนี้นะเดี๋ยวเราสร้างแปะไว้ตรงนี้supply นี่นะ buy back ที่ผมสร้างเว้นไว้ตรงนี้เนี่ยเผื่อถนนวิ่งตัดตรงนี้นะมาข้างหลังลงทุนเท่าไหร่วะลงทุน120ได้คืน500อ่ะคุ้มมากเลยอ่ะคุ้มมากๆอ่ะแล้วก็ buy back อีก0นึงตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะคือสร้างไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันเป็นอินคัมไง500เลยอ่ะคือสร้าง2อันนี้ได้1เลยนะ 1K แล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้เหลือ34แล้วอะตอนเริ่มต้นนี่เรา36อะดูอันนี้ว่าตึกนี้เสร็จยังเสร็จยังไม่เสร็จเลยนะตึกนี้เอ๊ะทำไมประชากรเราลดลงวะเหลือ13,000เองตรงนี้เราก็ยังไม่ขยายต่อเลยนะตรงนี้เราเป็นโซนแบบหนาแน่นหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้ว
เดี๋ยวตัดถนนมาตรงนี้ไหมตัดมาตรงนี้โอเคมาตัดถนนก่อนเดี๋ยวเราจะสร้างโซนที่อยู่อาศัยตรงนี้มาถึงตรงนี้ตรงนี้เลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะต้องเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมโป๊ะแล้วก็เส้นนี้มาลากโบ๊ะก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวก็คงจะมีปัญหาการจราจรเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นไรเอ๊ะอันนี้มันคอมเมอร์เซียลหรืออะไรวะเรสซิเดนต์ไอ้ฝั่งนี้คอมเมอร์เซียลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะเป็นคอมเมอร์เซียลตรงนี้แล้วก็พวกโซนที่อยู่อาศัยอยู่ฝั่งนี้แทนโซนคอมเมอร์เซียลไว้ตรงนี้โบ๊ะเขาให้โบ๊ะเขาให้โบ๊ะไปเข้าไปแล้วก็เว้นไว้ช่องหนึ่งจะเว้นดีไหมเนาะเดี๋ยวก่อนนะคิดดูก่อนสร้างถนนก่อนดีกว่าเฮ้ยถนนตรงนี้มันเราสร้างไปยังวะอ๋อสร้างไปแล้วนี่นี่ไงสร้างไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นโซนที่อยู่อาศัยโบ๊ะเขาให้มาตรงนี้เพื่อเพิ่มประชากรมาสร้างให้สุดไม่เอาไม่สุดดีกว่าให้แค่ตรงนี้พอโอเคเพราะว่าสร้างถนนอย่างเงี้ยมันขึ้นสถานีได้ด้วยไงแต่ว่าผมต้องทำเป็นทางวันเวย์ตัดด้วยแล้วกันนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเส้นคู่แล้วมันกลับรถยากวันเวย์อันนี้มาตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้โอเคแล้วก็ซักตรงนี้หน้าห้างบิ๊กซีมาโอเคมายูเทิร์นกันไปให้มันยูกันได้นะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับดับเพลิงไงที่รถมันวิ่งมาดับไม่ทัน1ละคือผมไม่รู้ว่าต้องกดใช้2ก็คือมันวิ่งมาไม่ถึงด้วยล่ะตรงนั้นนะกว่าจะแบบเลี้ยวแบบกลับรถมาอย่างเงี้ยอีกเส้นนึงเงี้ยมันมาไม่ทันนะครับมาดูสิเดี๋ยวต่อไปตรงนี้จะมีปัญหาการจราจรแน่นอนฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างสถานีใต้ดินรอไว้ก่อนเลยรถตรงนี้โบ๊ะไว้แล้วก็โซนนี้มาหน้าห้างบิ๊กซีแล้วก็สร้างทางใต้ดินด้วยลิงก์กันไปโบ๊ะเขาให้นี่ก็โบ๊ะตรงนี้โบ๊ะเขาให้เส้นนี้ก็โบทำลูปให้มันวนลูปได้แต่ว่าลดลงฮะตรงนี้แล้วมีโซนไหนโซนนี้ก็มันก็ยังเหลืองๆนะตรงนี้กะแต่ว่านี่มันโผล่มาเป็นระยะไม่ได้เหลืองตลอดก็ประมาณ 95-96% นะระดับความสุขของเมืองเรานะครับแต่ว่าปัญหาจริงก็คือเรื่องภาษีนะเรื่องภาษีเนี่ยที่ยังติดปัญหาเดี๋ยวก่อนนะ Industrial เรื่องภาษีนะครับเราสร้างฟาร์มไว้แล้วนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะเราเคยสร้างฟาร์มไว้ตรงไหนวะ
ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ฟาร์มใช่ไหมวอร์กเกอร์ไม่มีคนงานอะไรวะไม่มีคนงานมาทำงานแล้วตรงฟาร์มอันนี้มีคนเดียวคนงานไม่มีตรงฟาร์มเนี่ยยังไงวะเนี่ยทำไมอะทำไมไม่มีคนงานนะมีคนเดียวเองคนงานเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นไงโอ้คนจนเราเพิ่มมากขึ้นนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รวยอยู่เมืองนี้ไม่ต้องห่วงรวยทุกคนแต่ผมว่าผมจะสร้างพีระมิดเพิ่มอีกหน่อยดีกว่านะตรงโซนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เนาะไม่อยากวนเวียต่อไม่ได้อะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมันไปไม่ได้อะเดี๋ยวเอ๊ะทำไมมันไปต่อไม่ได้อ๋อนี่มันลงมาเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องขยับหน่อยละอย่างงั้นพีระมิดก็เกลี่ยถนนตรงนี้ทิ้งแล้วก็ท่าสร้างทางหน้าพีระมิดโบ๊ะเขาให้แล้วก็สร้างพีระมิดอีกอันหนึ่งอ้าวไม่ใช่ตรงนี้นี่ว่ะแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คสร้างอีกลูกหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมสวยงามนะครับตรงนี้นี่ประชากรก็ค่อยๆขึ้นมาขอซูมไปดูหน่อยสิปิงปองอยู่10คนนะอันนี้อยู่27คนเรามีแบบตึกสูงสูงจริงๆนี่อยู่กันกี่คนวะเนี่ยตึกเนี้ย190คนนะอันนี้307คนใช้ได้ใช้ได้อินคัมอยู่ที่37นะครับก็โอเคเลยล่ะดีเลยอินฟลูเอนซ์นี่สบายสบายอ่ะครอบคุมมากอ่ะเพราะว่าเราต้องการให้มันครอบคุมอ้าวไม่คุมตรงนี้เว้ยอ้าวทำไมไม่คุมล่ะครับไม่คุมนี่ผมต้องวางไว้ตรงไหนดีนี่ไงตรงนี้ไงที่เราต่อรอไว้แล้วใช่ไหมโอ้โหถนนดีไหมวางไหมเสียสองบล็อกแล้วก่อนนะรีมูฟก่อนก็ตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างห่างนะสร้างติดกัน2อันเลยเพราะว่ามันได้เงินไง มาต่อเติมกันนิดนึงเพื่อจะได้ครอบคุมนะครับตรงนี้โอเคอันนี้ใบแบ็กอะศูนย์ใบแบ็กของเราโอ้เหลือเฟือสบายๆนะมีล้นๆมาตรงนี้หน่อยนึงอ๋อตรงนี้เป็นพาร์คอ่ะไม่น่ามีปัญหาเนี่ยแต่มันไม่เกิดมลพิษไงเราควรต้องสร้างโรงกำจัดมลพิษด้วยใช่ไหมโอ้มันรีบไป200ทีเลยเหรอสร้างไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน้ำอ่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วมั้งเพราะว่าไม่มีคนอยู่แถวนี้ยังไม่ต้องกำจัดมลพิษครับปล่อยไปก่อนตรงนี้ประชากรเราคนจนเหลือ12คนไม่เป็นไรอยู่นี่รวยทุกคนไม่ต้องห่วงเมืองผมอันนี้ผมสร้างสถานการณ์ให้พวกคนรวยด้วย
แต่ว่ามันไม่เกิดอะไรได้ไงมันไม่ค่อยอยากจะสร้างให้เท่าไหร่เลยสร้างกับแลนด์มาร์ครัวๆนี่ก็จะดีไงนะเป็นความคิดที่โอเคเลยนะเพราะว่ารายได้อะเพิ่มขึ้นมากเลยตึกเนี้ยแพงมากนะแต่ว่าคือเงินเข้ามานี่ก็ดีมากนะแต่ว่าถ้าสร้างนั้นมันก็เหมือนสร้างไอ้เนี้ย buyback 2ที่เองนะมูลค่าที่ได้อะถ้าสร้างbuybackแบบรวงๆนี่ใช่ไหมจะดูเกะระกะไปไหมก็ได้นะเพราะว่า 5% อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันได้เงินเท่าไหร่ไงอินคัมเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก่อนต้องดูก่อนอ้าวเรื่องอะไรกันเรื่องการขนส่งเยอะเหรอตรงไหนแล้วครับบอกผมมาเลยครับบอกเจ้าเมืองมาเลยครับเดี๋ยวไปซ่อมให้ทำให้พอใจเลยเนี่ยผมสร้างศูนย์ buyback นี้นะถ้ารวมรวมนี่นะจะได้เงินขึ้นมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอดูเงินหน่อยสิว่าตอนนี้เราได้จากอะไรบ้างเนาะได้จากนี่นะที่อยู่อาศัยก็ประมาณนี้นะครับก็คือคนจน7คนนะได้96แล้วก็ฐานะปานกลางนี่ได้ 6.79 นะครับต่อเดือนคนรวยได้17นะคอมเมอร์เชียลเนี่ยได้ประมาณครึ่งหนึ่งเองนะของส่วนของที่อยู่อาศัยนะครับคอมเมอร์เชียลเราก็สร้างเยอะนะแต่ว่ารายได้แค่ครึ่งหนึ่งนะแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นส่วนของการสร้างงานไงก็ไม่เป็นไรอะส่วนอินดัสเทรียลนี่ก็13นะครับก็เกือบเท่าของส่วนของผู้อยู่อาศัยนะแล้วก็มีพวกพาร์คพาร์คแล้วก็อวอร์ดนะแล้วก็แลนด์มาร์คเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ที่บำบัดนะครับได้มา4แลนด์มาร์คนี่ขึ้นมา9นะแลนด์มาร์คนี่ได้มาพอคอมเมอร์เชียลเลยนะคอมเมอร์เชียลแบบ3ทีนะครับแต่ได้รวมใน78นะดูซิว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรมากที่สุดนะมีถนนนะครับ1แล้วก็ทางรถสถานพวกทางเส้นทางรถไฟนะแล้วก็มีพลังงาน 3.21แล้วก็พวกน้ำโอ้หลักๆเนี่ยที่เสียหนักๆเลยคือเรื่องการศึกษานะ 22.7 เลยนะอันนี้หนักมากเลยนะ 22.7 การศึกษานะครับแต่ก็จำเป็นอยู่ดีอ่ะการศึกษานะแล้วก็แหล่งบำบัดน้ำนะโอเครายได้ตอนนี้ประมาณ38ต่อเดือนก็ใช้ได้วิเคราะห์รายได้แล้วความสุขก็96นะเริ่มต้นคลิปมานี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจำได้ว่าประมาณแถวๆ92มั้งตอนนี้ความสุขก็มากขึ้นแล้วนะตอนนี้สิ่งที่เมืองเราขาดจริงๆเลยเนี่ยก็คือสนามบิน สนามบินซึ่งแพงมากอ่ะแพงมากๆอ่ะเนี่ยสนามบินเนี่ยแล้วมันมีรายจ่ายต่อเดือนนี่ไงเนี่ยรายจ่าย 1.5 นี่แค่ทาวเวอร์เองนะไหนจะเกตเลยพวกนี้กะรายจ่ายกะแม่งเลยจะอ้าวไม้คันละอ้าวอันนี้เป็นทวีปนะทวีปขนาดเล็กเนี่ยไหนจะมีรายไอ้พวกนี้ยังไม่มีรายจ่ายนะแต่ว่าพวกเนี้ยแล้วจะเป็นพวกเกตพวกนี้กะทางเข้าอีกน่าจะรายจ่ายค่อนข้างเยอะคือคิดจะสร้างสนามบินก็ยังหนักใจอยู่เรื่องรายจ่ายที่จะตามมานะครับตึกนี้เสร็จแล้วนี่สร้างแลนด์มาร์คอีกอันดีกว่ามีตึกอะไรนะ ICC นะ International Commerce Center in Hong Kong นะครับอันนี้เป็นตึกในฮ่องกงนะราคานี่เกือบเท่าค่าสร้างสนามบินนะแต่ก็โอเคแหละลงทุนระยะยาวเนาะเพราะมันขึ้นมาเนี่ยเดือนละ 1.5 เลยนะ
ไม่ใช่เล่นๆนะอันนี้ได้แค่หนึ่งเองนะราคา 960K นะครับแต่ตึกเนี้ยราคาถูกกว่าได้เยอะกว่าด้วยเฮ้ยเมเจอร์อ้าวมีคาสิโนด้วยเหรอตรงไหนอ่ะไหน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 ผมมองไม่เห็นนะแต่ก้อนนี่ไหนอ่ะมันมองไม่เห็นนะตรงไหนเหรอหรือว่าผมสร้างทับๆกันวะไหนวะมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรปล่อยไปคาสิโนด้วยมันถูกกฎหมายปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแอบสร้างเปล่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงต้องเก็บภาษีอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมสร้างไม่ได้อ่ะแป๊บนึงมันติดบั๊กอะไรวะโอเคได้ละมาอุ้ยทำไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนมันติดมันทับอีกตึกหนึ่งอยู่โอเคเนี่ยโคตรคุ้มตึกเนี้ยดูดิอ้าวเฮ้ยแพงนี่หว่า 1.08 ได้ 1.5 อันนี้960ได้1แต่ก็คุ้มกว่าอยู่ดีนะเหลือตึกสุดท้ายนะอีกตึกเดียวที่จะปลดล็อกนะครับแลนด์มาร์คผมยังไม่เห็นคาสิโนเลยมันบอกว่ามีคาสิโนไหนมึงแอบเล่นในบ้านกันหรือเปล่าอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวมันบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมมองไม่เห็นนะนี่มันตึกอะไรวะเนี่ยไม่ใช่นี่มันอันนี้มันถนนตึกไหนวะโอเคไม่เป็นไรเรามองไม่เห็นนะหมุนไม่ได้เลยมุมกล้องหรือหมุนได้วะโอเคตอนนี้ระดับความสุขอยู่ที่ 95% นะครับเมืองเราก็เป็นเรื่องการขนส่งนะเรื่องการเดินทางปัญหาหลักๆนะครับแล้วก็ปัญหาหลักสุดก็คือหนักสุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะครับซึ่งผมไม่รู้วิธีแก้เหมือนกันนะว่าจะทำยังไงนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแบบเขียวแต่ไม่เขียวอ่อนเขียวแบบจางๆเกือบเหลืองคือก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเหมือนกันนะให้มันเป็นสีเขียวนะครับผมว่าตอนนี้เราโฟกัสอยู่กับการเก็บเงินสร้างสนามบินดีกว่าเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บเงินอันดับแรกแหละคือเราจะต้องสร้างแลนด์มาร์คสุดท้ายให้ได้ก่อนนะเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คงจะไปสร้างสนามบินนะครับทำให้ขึ้นมาสักทีนะสนามบินเนี่ยล้อมรั้วอะไรก็เรียบร้อยแล้วทำรันเวย์แล้วแต่ว่าไม่มีเงินนะครับเอาเป็นว่าอาจจะเป็นวิดีโอหน้านะหรืออาจจะเป็นวิดีโอถัดไปอีกวิดีโอหนึ่งนะครับมันก็อยู่ที่งบประมาณตรงนี้นะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ